หนังเข้าใหม่ของดิสนีย์บ้านชวนเฮี้ยนผีชวนฮาฮอนเทดแมนชั่นค่ะจะบอกว่าหลังจากที่ได้ดูจบนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรบ้างเนยได้มาทั้งหมด5ข้อนะคะจากตัวละครเลยคือจะบอกว่าดูเหมือนเป็นหนังผีไม่มีสาระใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่สอดแทรกที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยพระเอกนะคะเฮ้ยแอบบอกนิดนึงนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูกดปุ่มเซฟไว้เธอไปดูก่อนแล้วเธอ ค่อยมาฟังคลิปนี้นะคะอันแรกก็คือ พระเอกของเรานะคะที่ชื่อว่าเบนพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขา่าเสียใจมากก็เพราะว่าภรรยาของเขาอะนะคะตายไปสกักกอนก็คือยังรักกันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็คือเกิดอุบัติเหตุก็คือตายไปก่อนด้วยความที่เบนเนี่ยเป็นคนที่ชอบนึกถึงวันเวลาดีๆของที่เขามีกับแฟนเขาอยู่สม่ําเสมอนะคะกลายเป็นว่าตอนที่เขาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนะก็ทําให้ไม่มีความสุขเท่าที่ควร <c oughs> เพราะอะไรรู้ปะก็เพราะว่านั่งและลึกถึงความหลังในอดีตที่ตัวเองเคย มีความสุขเลยใช้ชีวิตปัจจุบันที่แบบดูไม่ค่อยสุขมากก็เพราะโมแต่คิดถึงแฟนที่ตายไปแล้วนะคะและทําให้เบนนะคะก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเปื่อยๆแบบไม่ได้มีเป้าหมายแล้วก็แอบ,บเป็นคนที่ดูเศร้าๆนิดนึงนะคะหลังจากที่ตัวละครตัวนี้นะคะได้เจอกับโปรเฟสเซอร์ค่ะโปรเฟสเซอร์คือเป็นอาจารย์ที่ศึกษาประวัตินั่นนู่นนี่ใช่ไหมคะ แล้วคือได้มีบทสนทนาหนึ่งเว้ยในในหนังก็แฟนเธอจะไม่อายุสั้นได้ยังไงก็ที่เธอเล่ามาก็คือกินแฮมเบอร์เกอร์ชีสกินไอติมกินอะไรแบบนี้ถ้าแบบตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะอายุสั้นก็ได้นะเพราะว่ากินอาหารแบบว่าไม่โอเคเลยอะไรแบบนี้นะคะโอโนซึ่ง professor นะคะเขาก็พยายามจะพูดเป็นในโทนที่แบบเออตลกหรือว่าให้ย้ายโฟกัสนั่นเองค่ะเวลาที่คนเราเครียดคนเราเสียใจย,ยิ่งเราไปโฟกัสเรื่องคิดเครียดเรื่องที่ทําให้เราเสียใจยอะ ชีวิตเราก็จะเหมือน move on ไปไหนไม่ได้เราก็จะวนอยู่ในความทุกข์เศร้าแบบนี้ใช่ไหมคะ professor ก็เลยย้ายโฟกัสพระเอกเนี่ยให้มองหาแต่สิ่งดีๆมากขึ้นให้มันมองเป็นสิ่งสวยงามอะย้ายเรื่องอื่นทำให้มันดูสนุกขึ้นตลกขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะช่วยได้นะเราหาหนังที่มันสนุกๆดูไปทำกิจกรรมตีกอล์ฟตีเทนนิสไปเดินเล่นกับเพื่อนไปชอปปิง้งอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือการย้ายโฟกัสจะช่วยให้เราหายจากทุกข์ได้นั่นเอง ต่อไปข้อที่3นะคะคือข้อที่เนยได้จากคุณแฮร์รียตค่ะเขาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแบบยานทิปปะเหมือนแบบแฮร์รียตจิตสัมผัสเนื้อออกวะเขาเนี่ยพูดอยู่ว่าคนในครอบครัวแม่เขากับ พี่น้องเขาเนี่ยนะคะเคยบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยซึ่งความจริงแล้วตัวแฮร์รีตเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะจนมาอยู่ตอนนึงนะคะตอนที่แฮร์รีตเนี่ยเขาจะต้องไปช่วยแม่หมอยานทิพย์อีกท่านหนึ่งที่ถูกขังไว้อยู่ในขวดลูกแก้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่คนธรรมดานะที่จะพาเขาออกจากอีกขวดลูกแก้วได้ต้องแบบเก่งกล้าสามารถมากแล้วปรากฏว่าแฮร์รีตนะคะสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้สําเร็จ<ะ>ข้อคิดที่ได้จาก เื่องนี้ก็คือถ้ามีคนบอกคุณว่าคุณไม่เก่งหรือคุณไม่มีความสามารถ อย่าไปฟังเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณมีความสามารถหรือไม่จนกว่าคุณจะได้ลองทําดูถ้าสมมติมีคนบอกไม่ต้องมาทำคอนเทนต์หรอกแกไม่สวยแกพูดไม่เก่งนั่นก็คือเรื่องของเขาแต่เรื่องของฉันฉันสวยฉันเก่งฉันพูดรู้เรื่องฉันอยากทําช่องนี้ทําไมละ่ะชีวิตเราก็เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องแบบฟังเสียงของใครแล้วมาบอกเราว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้หน้าที่เราก็คือลงมือทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดนะคะและข้อที่สี่นะคะที่เนยได้ก็คือฟาเตอร์เคนเนี่ยคือจริงๆแล้วว่า นางอ่ะ nah, nah. เป็นผู้ชายที่ลวงโลกสุดๆนะคะไม่บอกหรอกลวงโลกยังไงเธอต้องไปดูในหนังแต่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือฟ a าเ e อร์เคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีทักษะในการเนโกเชตก็คือการเจราจาต่อรองถ้าเราอยากทําให้เป้าหมายของเราเป็นจริงหนึ่งทักษะที่ควรจะทําและควรจะมีนั่นก็คือทักษะการเจราจาต่อรองเขาสามารถไปเจราจาต่อรองกับเบนขอให้เบนมาช่วยภารกิจนี้ก็เกิดจากสกิลของเขามันมีประโยคหนึ่งที่เนยชอบว่าเธออยากจะทํางานแบบ ไปตลอดหรือเธออยากจะมาเป็นฮีโร่ไหมล่ะเฮ้ยนี่คือประโยคขายงานแล้วกลายเป็นว่า yes นะคะพระเอกก็คือแบบตอบรับด้วย ทักษะลีลาการใช้ภาษาการโน้มน้าวใจของคนนั่นเองค่ะหรืออย่างตอนท้ายนะคะเราจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้สามารถชักจูงผีต่างๆผีที่อยู่ในบ้านชักจูงให้มาเป็นพวกเดียวกับนางได้นางเลิศและนางศับ์มากนะคะเพราะฉะนั้นทักษะการเจราจาต่อรองก็เป็นอีกหนึ่งทักษะของคนที่เป็นผู้นําและคนที่ประสบความสําเร็จค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5อันนี้เป็นเรื่องชีวิตจริงเลยนะสําหรับใครที่อยากซื้อบ้านถ้าคุณอยากซื้อบ้านก่อนที่จะซื้อนอกจากเห็นว่า สวยแล้วะฉันแบบมีความสามารถในการจ่ายเงินบ้านหลังนี้แล้วะเราก็ต้องกลับไปคิดด้วยนะคะว่าบ้านหลังที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีประวัติไหมเนาะแล้วก็อาจจะต้องคอยไปถามแบบคนที่อยู่ระแวกบ้านสืบประวัติก่อนค่ะเสียดายที่ไม่ได้ซื้อบ้านก็ยิ่งดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังว่าซื้อไปแล้วแต่ว่าบ้านก็คือไม่ตรงปกแถมผีหรอกอีกต่างหากนะคะอันนี้คือ5ข้อคิดที่เนยได้จาก เรื่องค o n เทสแมนชั่นบ้านชวนเฮียนผีชวนหาแล้วเพื่อนๆล่ะคะดูกันแล้วใช่ไหมดูแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะรออ่านคอมเมนต์พวกเราอยู่นะคะ